ตอนนี้นะครับผมมีเกม Minecraft แบบใหม่ที่ภาพของคุณจะเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณขยับมุมกล้องนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมขอผมทำคลิปเบาๆสบายสมองพักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากดูเขาคือใคร EP 7ตอนนี้ระบบสมัครสมาชิกลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดแม่งทั้งสัปดาห์กูจะรั่วส่วนแบบสาธารณะรอไปก่อนนะครับผมบอกเลยคลิปนี้อย่างมันโอเคกับปฏิคลิปนี้ของเรานะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้มีเกม Minecraft แบบใหม่ที่ทุกครั้งที่คุณขยับมุมกล้องแบบมองอันนู้นทีมองอันนี้ทีแล้วคุณกลับมามองจุดภาพแม่งจะเปลี่ยนไปเว้ยหรือบางคนขั้นหนักๆนะครับผมบางทีคุณขยับมุมกล้องไปหันมาอีกทีเปลี่ยนโลเคชั่นตอนแรกอยู่ในหมู่บ้านโผล่มาอีกทีไปอยู่ในภูเขาหันมาอีกทีไปอยู่ในเนเธอร์ what the fuck นี่มาอะไรกันครับเนี่ยซึ่งหลังจากที่ผมไปเสิร์ชหาข้อมูลมานะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วในต่างประเทศอ่ะมันบูมมาสักพักแล้วนะผมในไทยผมยังไม่เห็นคนทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาจริงๆแล้วคุณผู้ชมผมพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกม Minecraft เว้ยเออคุณผู้ชมเห็นว่ามันคือเกม Minecraft ถูกป่ะลักษณะของมันจะดูเป็นแบบว่าภาพมันดูแบบต่ำมากๆอ่ะแบบโทรศัพท์กูวิวหนาหรืออะไรทำไมภาพมึงถึงไม่ชัดขนาดนั้นนะครับผมแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือเกม Minecraftที่ไม่ใช่เกม Minecraft ครับไม่ใช่เกม Minecraft ที่เป็นการลงมอดนะเออมันคือสิ่งที่เหมือนเกม Minecraft แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เกม Minecraft เว้ยเอ้ยงงซึ่งจริงๆแล้วชื่อของชื่อเนี้ยมันเขาเรียกกันว่า AI Minecraft ครับผมความหมายก็คือมันคือเกม Minecraft ที่ถูกสร้างหรือว่าเจเนเรตภาพขึ้นโดยระบบ AI นั่นเองคุณผู้ชมเออถูกอัปโหลดโดยเว็บนี้ผมชื่อเว็บว่า Oasis นะครับผมคุณผู้ชมสามารถไปกดเล่นกันได้เลยนะครับผมถ้าเกิดกดเล่นเนี่ยผมลองให้ดูนะซึ่งก็คือสามารถเล่นได้ผ่านเว็บนี้ผมชื่อเว็บว่า Oasis นะครับผมเข้ามาก็จะคือเป็นขึ้นแบบนี้เลยกดหน้า Start ได้นะครับคุณผู้ชมลองดูกด Next ครับไม่ต้องอ่านเยอะ คือเขาจะขึ้นบอกแหละว่าแบบเฮ้ยมันเป็นระบบ AI generate อะไรประมาณนี้นะผมเข้ามาก็จะเห็นว่ามีฉากให้โหลดเยอะเลยคุณผู้ชมเห็นมั้ยมีวินลงมินเลดมี forest มีอะไรแบบนี้นะครับผมมี desert ทะเลทรายด้วยแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเล่นอันเนี้ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้ description นะครับผมไปกดดูได้จริงๆมันมีหลายเว็บเลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมกดมาแต่ที่ผมเห็นต่างชาติเล่นก็คือเว็บนี้แหละคุณผู้ชมและก่อนที่คุณจะเล่นได้นะก็คือมันจะมีขึ้นโหลดที่หน้าเว็บข้างบนด้วยนะผมว่าแบบให้คุณรอระบบมันรันก่อนสักครู่นึงอะไรประมาณนี้อ่ะของผมมันคือให้กด refresh ทีนึงมันก็จะขึ้นโหลดอยู่นะครับผมนานจังวะโอเคถึงยูเทิร์นแล้วนี่คือผมสามารถกดได้นะคุณผู้ชมโอเคลองกดเล่นดูและมันก็จะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะผมเป็นฟุ้งเห็นไหมแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าภาพแม่งหายไป ความหมายคืออะไรคุณผู้ชมความหมายก็คือคอมผมแม่งทำไม่ได้เว้ยแม่งรันไม่ได้คอมกูกาโกนพระเจ้าช่วยกูเหลือจะเชื่อแล้วคือผมพยายามจะรันแหละแล้วนะคุณผู้ชมผมมี iPad ด้วยอยากจะลองไปเล่นใน iPad อยู่เผื่อแบบ iPad มันจะแรงกว่ากลายเป็นว่าไอ้เว็บเนี้ยมันรันรับรองแค่ตัว Windows เท่านั้นผมเหลือจะเชื่อเลยอะสรุปก็เข้าคือผมไม่สามารถเล่นได้คุณผู้ชมเนี่ยแต่เนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพมันไม่รันใช่มั้ยจริงๆมันรันอยู่ด้วยถ้าเกิดผมกด ESC เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะกด Continue กด End Game ได้ก็คือระบบมันรันอยู่แต่ว่าหน้าจอผมอะแม่งไม่ขึ้นให้โหลดดูกูอยากเล่นให้คนดูซะหน่อยเนี่ยกูต้องซื้อคอมใหม่จริงๆเลยสัตว์แล้วบางคนสงสัยนะผมว่าแบบเฮ้ยเรากดเล่น Minecraft ที่ AI generate ขึ้นเนี่ยมันสามารถเล่นได้นานมั้ยเอาจริงเค้ามีเวลาจำกัดนะผมเนี่ยก็คือขึ้นแค่แบบประมาณ4นาทีไม่เกิน5นาทีเท่านั้นนะครับผมกด End Game แล้วแม่งอะไรไม่ได้แล้วนี่เห็นมั้ยมันจะขึ้นเป็นวิดีโอที่คืออัดไว้เนื้อผมก็คือภาพการเกมเพลย์เมื่อกี้แหละแต่ผมลองกดเล่นแล้วมันก็เล่นไม่ได้คุณผู้ชมมันคอมกูกากอ่ะไอ้เหี้ยซึ่งท่านใดที่อยากเล่นนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไปกดลองเล่นได้ที่ใต้ description นี้อธิบายทีนึงว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นเกม Minecraft ที่จริงๆแล้วมันไม่ได้นับว่าเป็นเกมนะครับผมมันเป็น AI ที่ generate ขึ้นนั่นเองทุกครั้งที่คุณอยู่ในเกมนี้มันไม่ได้มีแมปจริงๆนะผู้ชมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเกม Minecraft เนี่ยเวลาเราเดินไปไหนทำอะไรแบบนี้มันมีออปชันมีโปรแกรมที่เดฟเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยคุณถือไอเทมอะไรอยู่คุณอยู่ในตำแหน่งไหนคุณกำลังขุดบล็อกไหนมันมีโปรแกรมวางไว้อยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีของ AI Minecraft เนี่ยทุกอย่างที่กูเห็นที่คุณเห็นในภาพที่ผมเอาตัวอย่างมาจากช่องต่างชาติเนี่ยผมจะเห็นว่ามันเป็นภาพที่ถูกเจเนเรตขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างแบบจุดแรกที่มันสุ่มเกิดแล้วเนี่ยก็คือเป็นตามที่แบบ
ภาพ AI มันเห็นว่าแบบว่าเกม Minecraft มันต้องมีประมาณไหนเก็ตปะเออมันก็จะมีภาพแค่นั้นมันเลยเป็นผลที่ว่าทุกครั้งที่คุณมองไปทางอื่นนะครับคุณผู้ชม AI มันจะตีความว่าคุณน่ะหันไปทางอื่นแล้วและภาพที่คุณควรจะเห็นนะตอนนี้มันคือภาพอะไรคิดสภาพถึงระบบ AI ที่คำนวณ นะครับแบบเวลาเราลบภาพหรือว่าเราให้มันคำนวณว่าถ้าเกิดเราแบ่งภาพออกมาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของภาพภาพนี้มันควรจะเป็นแบบไหนเออมันคือเป็นระบบเดียวกันกับเจ้า AI Minecraft นี่เลยเว้ยและนี่เลยเป็นผลนะผมที่ว่าไอ้เจ้า AI ตัวเนี้ยมันกำลังประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์เลยทำให้เราเห็นภาพณปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่ชัดเท่าไหร่ซึ่งสำหรับผมผมรู้สึกว่าตอนนี้มันก็ชัดอยู่นะคือถ้าเทียบกับเกมเต็มอ่ะมันไม่ได้ชัดเท่าเกม Minecraft ต้นฉบับหรอกแต่ถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้ AI มันกำลังวิเคราะห์แบบเรียลไทม์แล้วมันทำภาพได้ขนาดนี้ผมว่าก็สุดยอดระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่เป็นผลนะผมว่ามันวิเคราะห์แบบเรียลไทม์แล้วทำให้เราเห็นว่าเวลามันหันไปดูอะไรแบบนี้แบบเราเห็นไปหันไปเห็นพวกสัตว์ที่มันเห็นออกว่ามันเป็นวัวแบบนี้แต่บางที Minecraft ไอ้เจ้า AI ตัวนี้มันเจเนเรตแล้วมันงงคุณผู้ชมมันมองเห็นไม่เหมือนกับที่เราเห็นนะคุณผู้ชมบางทีเราเห็นว่ามันเป็นวัวแต่บางที AI มันเห็นว่ามันเป็นบล็อกหรือบางทีมองไม่ออกว่าแบบว่ามันเป็นวัวหรือเป็นวัว1ตัวหรือ2ตัวกันแน่บางทีเราเห็นว่าเป็นวัวถึงตัวพอหันไปดูใกล้ๆอ้าวแม่งกลายเป็นวัวหลายตัวพอเข้าไปดูใกล้อีกทีนึงอ้าวแม่งกลายเป็นบล็อกแล้วพอหันมาอีกทีนึงอ้าวไม่กูเปลี่ยนสถานที่เฉยเลยกูงงซึ่งถ้าวิเคราะห์ในมุมมองของสมองคนเราคุณผู้ชมเราประมวลผลภาพได้อยู่แล้วว่าเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มึงนำเสนอผิดนะ AI แต่มุมมองของ AI ครับผมมันอาจจะกำลังปฏิปต่อภาพกันแล้วก็มองว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันเป็นการนำเสนอแบบ continue shot ให้กับคนเราก็เป็นไปได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ continue ตรงๆหรอกคุณผู้ชมแต่ถ้าถามผมมองว่าถ้าเปิดตัวออกมาแล้วมันทำได้ในระดับนี้ในครั้งแรกอ่ะผมมองว่าตัวต่อไปแม่งน่ากลัวนะ AI น่ากลัวนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ชาวต่างชาติครับผมเห็นว่ามันก็เล่นอะไรไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกก็คือเกมเพลย์มันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะเว้ยมันแบบเล่นได้ไม่เท่า Minecraft หรอกมันยังสามารถพอสร้างบล็อกได้ตีสัตว์ได้เดินไปไหนมาไหนได้พอทำได้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเกมเต็มแบบ Minecraft เลยทำไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับผมแต่ก็มีผู้เล่นบางคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะครีเอทว่าภายในเวลาไม่ถึง5นาทีนี้เนี่ยใน AI Minecraft เราอยากที่จะทำอะไรกันบ้างบางคนก็ทำเชลเลนจ์แบบว่าไปโลกที่ว่าไปตี Ender Dragon อะไรแบบนี้ทำยังไงก็ได้ให้ไปที่นั้นให้ได้นะครับผมซึ่งวิธีการไปของเขาเนี่ยก็คือจะไม่ได้ทำการแบบหาลูกแก้วลอยไปหาประตูเนเธอร์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะผมเขาจะทำการโดยการเอาหน้าไปจุ่มตามที่ต่างๆเพื่อให้ AI generate เนี่ยมันวิเคราะห์ว่าไอ้ภาพเนี้ยจุดเนี้ยมันคือมุมไหนกันแน่ก่อนที่จะพาตัวเขาไปในที่ที่เขาต้องการนั่นเองผู้ชมก็ create ดีเอาจริงผมอยากทำคลิปแบบนี้นะแต่นั่นแหละคอมกูก็เหลือจะเชื่อหรืออย่างอีกชาเลนจ์นึงที่ผมเห็นมาของชาวต่างชาติของผมนั่นก็คือการหาไดมอนด์หรือว่าหาเพชรใน AI Minecraft นั่นเองคุณผู้ชมเห็นว่ามีสถิติล่าสุดที่ผมเจอนี่ก็คือหาไดมอนด์หรือว่าหาเพชรเจอภายในเวลาไม่เกิน30หรือ40วินะครับผมโหดเกินก็คือเจนไปให้ได้ว่าแบบว่าเอ้ยไปเจอเพชรแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะผมหลังจากที่เขาเจอเพชรเนี่ยสักพัก AI มันก็จะเจเนเรทใหม่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่เพชรก็ได้อาจจะเป็นบล็อกอื่นอะไรแบบนี้เพราะว่านั่นแหละมุมมองที่คนเห็นกับมุมมองที่ AI เห็นมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ create ดีนะก็เล่นกันได้เอาจริงๆแบบก็หาสรรหากันเล่นกันได้ขนาดว่ามันทำออกมาไม่เป็นตัวเกมเต็มขนาดนี้นะผมเรียกเกมได้ไหมก็เรียกไม่เชิงได้เป็น AI นะครับผู้ชมสรุปคร่าวๆแล้วผมเจ้าเกม Minecraft แบบใหม่ที่เราเห็นว่าทุกครั้งที่เราขยับหน้าจอแล้วภาพจะเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เราเห็นว่าเหมือนภาพมันเออร์เรอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกมนะผมมันเป็นระบบที่ AI generate สร้างขึ้นแบบ real time นั่นเองคือมันไม่ได้สร้างเกมหรอกมันแค่สร้างภาพมุมมองให้เราเห็นเท่านั้นและทำให้เราจินตนาการไปว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่นะครับผมจะเรียกว่าเกมได้เต็มปากไหมผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็แล้วกันนะคิดว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวโปรแกรมของเขาในอนาคตจะสร้างอะไรมาในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าอนาคตถ้าเกิดว่าปัจจุบันมันทำได้ถึงขั้นขนาดนี้คุณผู้ชมผมเชื่อเลยว่าต่อไปอ่ะเขาสามารถทำ AI ที่มันสามารถวิเคราะห์เจเนเรตภาพเกม Minecraft หรือว่าเกมอื่นๆออกมาแบบเรียลไทม์ได้แบบชัดเป๊ะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดมากกว่านี้แน่นอนนะครับผมคุณดูอย่าง AI ตัวปัจจุบันอื่นๆดิตัวอื่นๆในปัจจุบันนี้แม่งวิเคราะห์โหดมากถ้าเทียบกับแบบ 2-3 ปีที่แล้วคุณผู้ชมผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะเอาจริงผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างที่จะกลัว AI นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละตัวที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยแม่งโหดเกินและสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมใครอยากลองเล่นเจ้า AI Minecraft เนี่ยก็ไปลองเล่นได้เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้ description นี้เดี๋ยวผมขอให้ความของคุณผู้ชมเนี่ยแรงมากพอที่จะเล่นมันไม่กากเหมือนผมผมพยายามเล่นแล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วผมต้องซื้อคอมใหม่อย่างเดียวใครอยากสนับสนุนเนี่ยผมกดสมัครสมาชิกได้ไปดูเขาคือใคร EP 7 EP ใหม่ที่เพิ่งลงไปผมจะได้เก็บตังค์ซื้อคอมเอามาเล่น Minecraft AI